ได้ยินแล้วบคอ่ละครับได้ยินแล้วค่ะค่ะก็ยังไงดีครับตลาดมีตัวไหมพี่มีฮะเอาแต่มาว่เาลยวันนี้ซื้อของแพงหน่อยนะครับว้ายเพราะว่าหาของถูกไม่ค่อยได้แล้วก็แต่ว่าเป็นตัวหน้าใหม่ฮะเป็นตัวหน้าใหม่สำหรับเรานะครับตัวไหนซื้อของมันมีประเด็นฮะปคระืเดอ็นว่อะาไรพี่เอาประเด็นมาก่อนก็ได้เมื่อเช้าเนี่ยมีบริษัทเครื่องสำอางบริษัทหนึ่งนะครับประกาศปลดพนักงานฮะฮะใช่ครับทำไมอ่ะบริษัทนั้นคือบริษัทเอวอนฮะเอวอนเหรออ๋ครับปลดพนักงานแล้วก็มีปัญหาในต่างประเทศลงมาเลยนะครับคิดว่ามีปัญหาในไทยแล้วก็พอผมเห็นข่าวนี้ผมก็นึกถึงหุ้นอยู่ตัวหนึ่งเลยค่ะที่ผมคิดว่าบริษัทนี้มีโอกาสที่เข้าไปเทคเอวอนค่อนข้างมากค่ะที่ผมนึกถึงตัวนี้เพราะว่าโดยธุรกิจของตัวนี้เขา aggressive ผมก็เลยเชื่อว่าตัวเขามีโอกาสที่ผมเก่งเลยนะฮะว่ามีโอกาสแล้วผมเห็นราคาหุ้นวันนี้ขยับขึ้นมาเรื่อยๆผมว่าเป็นไปได้ค่อนข้างมากแล้วถ้าเกิดเข้าไปเทคเอวอนนี่ผมว่าเขาโตเลยนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหบริษัทนี้บริษัทของเฮียวิวัฒน์ครับเฮียวิวัฒน์อ๋อคามาดนั่นเองเหรอคามาดครับผมเล็งว่าคามาดเลยคุณบอกว่ายอมซื้อของแพงขึ้นมาแล้วใช่ไหมใช่คุณบอกยอมซื้อของแพงเพราะว่าถ้าเป็นจริงเนี่ยผมว่าคามาดไปอีกเยอะเลยครับไปเท่าตัว5.70 บาทแล้วเนาะครับ7%นะครับบวกขึ้นมาฮะคือดู5.70 บาทเนี่ยถ้าเราดูวันนี้เนี่ยมันเหมือนเยอะค่ะผมว่าเราดูกราฟถ้าเป็นกราฟเดย์นะครับถ้าเป็นกราฟเดย์เนี่ยมันดูเหมือนขึ้นเยอะครับจาก5.30 บาทมา5.70 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูกราฟวีคเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันเป็นวีคแรกที่เพิ่งขึ้นฮะวีคระยะยาวเป็นวันแรกด้วยเป็นวันแรกด้วยมีวีคแรกวันแรกด้วยเพราะว่าในอดีตราคามัน11 บาทครับโอ้โหโอ้โหแล้วเฉลี่ยราคาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันคือประมาณ5.10 บาทค่ะราคาตรงนี้5.70 บาทเนี่ยมันเป็นราคาที่ต้องบอกว่าถ้าเป็นนับกราฟเป็นรายวีคคือเพิ่งเริ่มต้นเลยนะให้แนวต้านที่หนึ่งไว้ก่อนแนวต้านที่หนึ่งของเขาเนี่ยอยู่ตรง6.10 บาทนะครับ6.10นะฮะแล้วลองดูข่าวนี้กันสักระยะหนึ่งผมเชื่อว่ามีความเป็นไปได้มากเก่งไว้ก่อนว่าเขามีโอกาสที่จะไปเจรจากับเอวอนนะครับถ้าได้เอวอนบอกว่าโอ้โหกระฉูดเลยครับตัวนี้อ๋อเหรอแต่ค่ะหมากสมรรถภาพมันได้เหรอฮะพี่ได้ธุรกิจมันดีเหรอฮะตัวมันเองอ่ะคือธุรกิจของเขาตัวเขาเองเนี่ยก็ทำตัวเขาเองก็ทำหลายอย่างแล้วก็เขามีทั้งสินค้าทั้งเกาหลีด้วยนะครับแล้วก็ตัวเอวอนเนี่ยเป็นของสินค้าจากของอเมริกาเอวอนนะใช่ของอเมริกาแล้วอเมริกามีปัญหาแล้วก็มีการประกาศปลดพนักงานเนี่ยทั่วโลกเพราะนั่นเป็นจังหวะที่ดีมากที่เนื่องจากว่าเขาขาดทุนเยอะเอวอนต่างประเทศเพราะในประเทศผมว่ามันช่วยเป็นจังหวะดีที่ทางคามาเนี่ยน่าจะเข้าไปสวมซื้อตัวเอวอนผมเก่งว่าอย่างนั้นนะโอ้แม่เจ้านะครับผมว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากนะครับเพราะเราลองมาเก่งตัวนี้กันดูซื้อตรงนี้ไปเนี่ยถ้าราคามันลงเราก็เจ็บตัวไม่เยอะครับเพราะว่าดาวไซด์มันไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่ามันลงมาลึกสุดก็4.80 บาทอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าอัพไซด์มันเยอะมากครับจาก5.70 บาทเนี่ยมันขึ้นไป8.09 บาทนะเพราะมันลงมาเยอะฮะนี่คือหุ้นที่น่าเล่นเพราะว่าดีกว่าไปไล่ซื้อตัวอื่นที่มันวิ่งไปเยอะๆแล้วอันนี้รอสตอรี่ด้วยที่พี่บอกนะฮะใช่ครับผมสนใจถ้าเกิดว่าตอนนี้มันบวก 7% เนี่ยลงทุนไม่กล้าซื้อรอย่อก็ได้รอ5.60 บาทแนวรับก็ได้ครับถ้าไม่รอย่อถ้าซัดตรงนี้สต็อปลอสตรงไหนไหมพี่5.60 บาทตรงนี้นะครับก็3ช่องเหมือนเดิม5.50 บาท5.45 บาทสต็อปลอสแต่ดาวไซด์ไม่ค่อยมีแล้วดาวไซด์ไม่ค่อยมีเผื่อพวกเราเข้ากันใช่ใช่นะครับไล่ตัวหนึ่งคือย้ำตัวเมื่อวานจะไม่คัลเลอร์ใช่ไหมตามวันนี้มาแล้วนี่มาแล้วนะครับนี่1.46 1.47แล้วขายไหมโอเคอยู่ขายไหมพี่คัลเลอร์เดี๋ยวขอดูกราฟนิดนึงนะครับขึ้นมา4.8 บาทตามเทคนิคนะพี่ถ้าดูกราฟวีคก็เพิ่งขึ้นครับกราฟวีคจะมีแนวต้านของตัวคัลเลอร์อยู่ที่1.66ครับเราซื้อเมื่อวันก่อนก็ถือต่อไปใช่ไหมซื้อเมื่อวันก่อนมันเท่าไหร่บาท20กว่าบาทบาทไม่เกินอ่ะค่ะบาท66เป็นแนวต้านครับดูเอาแล้วกันนะครับผมว่าเดี๋ยวผมให้หุ้นที่คือผมให้หุ้นที่ดูกราฟวีคแล้วมันต่ำๆแบบนี้เราปลอดภัยค่ะค่ะเวลามันย่อมอะไรเราถือครองมันต่อได้นะฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นผมสนใจนะครับตัวคามาดลองสะสมกันดูครับได้หรือหมอนตัวก็ได้ครับแนวรับ5.60 บาท5.60 บาทแนวต้าน6.10 บาทครับต้านที่1ค่ะค่ะนะครับแล้วก็คงต้องมาเจออีกทีวีหน้าเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะพี่มาดูว่าตัวคามาดเราจะฟื้นตัวได้ขนาดไหนเออชเดกันไหมครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ
สิ่งที่เด็กแนวพูดถึงนะคุณผู้ชมอาจจะเป็นข่าวหน้าหนึ่งในวันพรุ่งนี้ตามหนังสือพิมพ์ก็จับตาสตอรี่กันดูนะฮะค่ะไปหาคุณธีรศักดิ์ตอนนี้เลยนะฮะธนวรากูลจากบริษัทหลักทรัพย์ CMB ประเทศไทยค่ะว่าจะมีข้อมูลนะฮะในเรื่องราวของการลงทุน